สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Channel นพพรลองไปเลยครับจะเรียกว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกของปี2023ยังเป็นทางการเลยก็ได้นะสำหรับคลิปนี้เนี่ยช่วงนี้มันช่วงหน้าท่องเที่ยวใช่ไหมคนเนี่ยเริ่มไปเที่ยวต่างประเทศกันเยอะแล้วโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นผมเองก็ไปต่างประเทศมาแล้วญี่ปุ่นเนี่ยคนเยอะมากตอนนี้ต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยก็ไปญี่ปุ่นเพราะอะไรเพราะว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันถูกกว่าไปทางด้านยุโรปและช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าหนาวถูกไหมคนไม่ได้ไปญี่ปุ่นขนาดเนี่ยคนเลยไปญี่ปุ่นกันเยอะมากวันนี้ผมเลยจะมาบอกวิธีการว่าถ้าท่านต้องการไปประเทศญี่ปุ่นด้วยตัวเองเนี่ยท่านจัดการเรื่องการจองตั๋วเครื่องบินการจองโรงแรมหรือการเดินทางยังไงดีเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเรื่องนี้ให้ได้ฟังครับเริ่มแรกก่อนเดี๋ยวผมต้องพูดนี้ก่อนว่าเปรียบเทียบว่าถ้าเกิดไปเที่ยวต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไปเที่ยวเองกับไปกับทัวร์อย่างไหนดีกว่ากันต้องแยกอย่างนี้ก่อนครับไปกับทัวร์เนี่ยสิ่งที่ท่านได้คือถูกการเดินทางเนี่ยไม่ต้องเดินทางด้วยตัวเองขึ้นรถทัวร์ตลอดไงไปถึงปุ๊บลงเครื่องบินปุ๊บก็มีรถบัสที่เป็นรถทัวร์เนี่ยพาเที่ยวตลอดเส้นทางแต่ก็มีข้อเสียครับการไปเที่ยวกับทัวร์เนี่ยบางครั้งถ้าเกิดเส้นทางที่ไกลๆวันนึงเนี่ยท่านเที่ยวได้อย่างมากก็2ที่เช้า1ที่บ่าย1ที่ซึ่งเวลาที่เหลือคืออะไรเวลาที่เหลือคือนั่งรถครับนั่นคือไปกับทัวร์นี่ข้อเสียของทัวร์อย่างเช่นถ้าเกิดท่านไปโตเกียวถูกไหมแล้วท่านต้องไปต่อที่ชิราคาวะโกะกว่าท่านจะเดินทางไปเมืองถัดไปเนี่ยเพื่อไปดูชิราคาวะโกะในวันที่3เนี่ยท่านนั่งรถคือ 4-5 ชั่วโมงเลยนะของวันนั้นเพราะนั้นคือไอ้เรื่องที่จะได้เวลาไปเดินเล่นรอบเมืองอะไรเงี้ยตัดสินเรื่องนี้ทิ้งไปเลยตัดเรื่องนี้ทิ้งไปเลยเพราะนั้นถ้าไปกับทัวร์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแวะ1ที่ได้เดินตรงนั้นประมาณ2ชั่วโมงแวะกินข้าวอยู่บริเวณแถวนั้นแล้วก็เดินทางต่อตอนบ่ายอีก1ที่แล้วก็เดินแถวนั้นอีก2ชั่วโมงส่วนใหญ่แผนการเที่ยวของทัวร์จะเป็นอย่างนี้ครับและทัวร์เนี่ยมักจะบินช่วงคืนถึงเช้าถูกไหมเหนื่อย คือคุณขึ้นเครื่องบินตอนกลางคืนเนี่ยพอไปถึงญี่ปุ่นตอนเช้าเนี่ยคุณก็ต้องเที่ยวต่อเลยก็จะได้มีเวลาไปนอนในรถบ้างถ้าใครนอนรถนอนด้วยเครื่องบินนอนบนเครื่องบินไม่ได้เนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงเพราะเหนื่อยครับมันต้องเที่ยวต่อเลยนะส่วนวันกลับของทัวร์เนี่ยสมมติแผนของทัวร์มี4วันคุณบินวันแรกแล้วสมมติคุณบินวันที่11เขานับวันนั้นอะเป็นวันที่1แล้วส่วนวันสุดท้ายเนี่ย12 34วันที่14เนี่ยเขาบินกลับเช้าเพราะฉะนั้นวันเที่ยวจริงคุณน่ะจาก4วันน่ะอาจจะมีเที่ยวจริงได้แค่2หรือ3วันเต็มแล้วแต่ทัวร์เขาจะนับวันแรกว่าอย่างไรเพราะนั้นคือวันสุดท้ายตัดทิ้งไปเลยคุณไม่มีวันเที่ยววันสุดท้ายละเช้าตื่นปุ๊บไปสนามบินเลยนั่นคือสิ่งที่ทำให้ทัวร์ประหยัด2คือโรงแรมโรงแรมของการไปเที่ยวกับทัวร์เนี่ยโรงแรมจะเป็นโรงแรมที่ค่อนข้างเล็กนิดนึงนะถ้าใครแบบไม่ค่อยชอบเรื่องโรงแรมขนาดเล็กเนี่ยก็ต้องทำใจครับเพราะว่าโรงแรมเนี่ยเป็นโรงแรมที่พวกทัวร์เนี่ยเขาใช้บริการเป็นทำสัญญาไว้กับทัวร์ภาคพื้นประเทศญี่ปุ่นว่าเนี่ยคุณมาทัวร์นะของประเทศไทยเขาจะจัดโรงแรมตรงนี้ให้ของเขตเมืองนี้ให้ก็ต้องเป็นอยู่ตามนั้นครับเพราะนั้นคือโรงแรมเนี่ยถ้าใครชอบแบบอุ้ยอยู่นอนสบายๆเตียงใหญ่ห้องน้ำดีอาจจะไม่ได้ขั้นนั้นนะอาจจะเป็นโรงแรมที่แบบกลางๆหรือว่าบางครั้งที่อยู่มานานแล้วนิดนึงจะเป็นลักษณะนั้นครับแต่ถามว่ามันเป็นปัญหาไหมเรื่องที่พักเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาหรอกที่พักของเวลาไปกับทัวร์เนี่ยที่ชัดเลยอย่างนึงคือกำแพงเนี่ยมันค่อนข้างบางมากเสียงห้องข้างเสียงโทรทัศน์บางครั้งคุณก็ได้ยินนะเสียงคนเดินข้างบนบางครั้งคุณก็ได้ยินคือถ้าใครมีความไม่ชอบในประเภทเรื่องพวกนี้การไปกับทัวร์ก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับส่วนที่3ก็คือเวลาคุณไปกับทัวร์เนี่ยในโปรแกรมทัวร์แทบจะทุกโปรแกรมเลยมั้งมันจะมีพาคุณไปแวะดิวตี้ฟรีคือที่ที่เขาขายผลิตภัณฑ์ดิวตี้ฟรีอะที่เป็นของที่นั่นโดยเฉพาะถ้าคุณไปญี่ปุ่นเนี่ยคุณไปกับทัวร์โตเกียวญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะพาไปเลยพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวไปดูว่าเนี่ยมันจำลองแผ่นดินไหวเป็นการดูจำลองว่าพอมีแผ่นดินไหวเนี่ยระดับนี้ระดับนั้นเป็นยังไงคือไอ้ส่วนที่เป็นการจำลองให้ความรู้แผ่นดินไหวเนี่ยมันแค่10นาทีแค่ไม่ถึง10นาทีอะที่เหลือคือเขาปล่อยให้คุณไปช็อปแล้วเขาก็จะให้คุณไปซื้อของในนั้นแหละคือถ้าใครไม่ชอบอะไรต้องแบบไปแวะอะไรแบบเนี้ยการไปกับทัวร์เนี่ยก็คือมันก็จะไม่ตอบโจทย์นะแต่ข้อดีหลักๆของการไปกับทัวร์คืออะไรครับประหยัดครับการไปกับทัวร์เนี่ยคือค่าเครื่องบินเนี่ยมันถูกกว่าเราซื้อเองอยู่แล้วล่ะเพราะเขาซื้อได้ปริมาณเยอะเขาจะได้โปรโมชั่นหรือเขาจะมีทำสัญญาไว้กับพวกเนี้ยเขาได้ราคาที่ถูกกว่านะค่าที่พักเขาก็ได้ราคาที่ถูกกว่าโอ้ผมลืมไปอีกเรื่องนึงเรื่องของกินอาหารที่ทัวร์พาไปเนี่ยอาหารที่กินกับทัวร์ที่พาไปต้องบอกว่าเราไม่ได้ตามใจเราหรอกถึงออกไหมแล้วก็เราเลือกไม่ได้ว่าเขาจะพาไปกินอะไรพอเขาพาไปกินปุ๊บอาหารบางมื้อเนี่ยเนื่องจากเราไปกันหลายคนทัวร์เนี่ยมี30 40คนหรือว่า20คนแล้วแต่ทัวร์ถูกไหมพ่อครัวแม่ครัวเนี่ยเขาต้องทำเตรียมไว้
และเขาไม่รู้ว่ารถทัวร์จะพาคณะทัวร์ไปถึงเมื่อไหร่เขาต้องทำเตรียมไว้ก่อนซึ่งบางครั้งเมื่อลูกทัวร์ไปถึงปุ๊บไปนั่งกินอาหารเย็นชื่นแล้วครับนี่แหละคือข้อเสียของการไปกับทัวร์นะเรื่องอาหารก็จะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่เมื่อทัวร์พาไปแวะนอกจากว่าไปกินบุฟเฟ่ก็อย่าไปหวังว่ามันจะเป็นเกรดดีแบบโอ้โหพิเศษพิโสนะบุฟเฟ่ที่ส่วนใหญ่ทัวร์พากินเนี่ยก็จะเป็นบุฟเฟ่ที่แบบเหมือนบ้านเราอะอารมณ์แบบบ้านเราเนี่ยก็ดีระดับนึงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นบุฟเฟ่ที่ดีเหมือนที่เราไปหาเองข้างทางเพราะว่าเรื่องงบประมาณเรื่องคอร์สเนี่ยก็จะเป็นบุฟเฟ่ที่ราคาลดหลั่นลงมาเพื่อให้ทัวร์สามารถมีกำไรจากการทำทัวร์นะครับกลับมาเรื่องข้อดีต่อเรื่องข้อดีที่ผมพูดไปเมื่อกี้คือทัวร์เนี่ยมันข้อดีเรื่อง1ค่าโรงแรมมันถูกถูกไหมค่าเดินทางมันถูกมันสามารถประหยัดตรงนี้ได้คุณไม่ต้องไปคิดว่าเฮ้ยเงินมันจะบานปลายเรื่องค่าเดินทางค่าโรงแรมเงินมันจะบานปลายกับคุณเฉพาะค่าซื้อของฝากครับในกรณีที่ไปกับทัวร์แค่นั้นเองเลยนะแล้วก็การเดินทางอย่างเช่นถ้าคุณต้องการไปชิราคาวะโกะการไปกับทัวร์เป็นสิ่งนึงที่ตอบโจทย์ครับเพราะชิราคาวะโกะเดินทางไกลถ้าคุณต้องไปต่อรถบัสเองรถไฟเองเนี่ยบางคนไม่ชอบไงมันเหนื่อยโอ้โหต้องไปต่อลงจังหวัดนี้นั่งรถบัสต่อรถบัสเนี่ยถ้าเกิดไม่จองบางครั้งมันก็เต็มก็จะเป็นลักษณะนี้ครับถ้าเกิดคุณไปในที่ที่ห่างไกลรถไฟมันไม่ถึงแล้วต้องไปต่อรถบัสเนี่ยมันก็จะยุ่งยากนิดนึงนะเพราะนั้นการไปกับทัวร์เนี่ยไปในที่ที่ไปยากๆแนะนำอย่างที่ราคาโกะเนี่ยแนะนำอย่างฟูจิเนี่ยโอเคได้นะแต่ถ้าเกิดคุณเป้าหมายคุณแค่ไปโตเกียวไปโอซาก้าไปฮอกไกโดไปเที่ยวที่มันอยู่แต่ในเมืองแบบไม่ได้ออกไปไกลมากไม่ได้ไปที่ที่ห่างไกลมากไม่ได้ต้องขึ้นรถบัสมากคุณไปเองดีกว่าครับนั่นคือความเห็นของผมนะส่วนเรื่องค่าเดินทางเนี่ยถ้าคุณไปเองปุ๊บแน่นอนแหละเดี๋ยวคุณก็ต้องเลือกค่าเครื่องบินค่าเครื่องบินไปช่วงไหนราคาได้เท่าไหร่มันจะแพงมันจะถูกไหมนี่คือสิ่งที่คุณต้องดูเอง 2. ค่ารถไฟค่าเดินทางคุณจะแวะกี่ที่ล่ะคุณก็ต้องดูเอง 3. ค่าที่พักนี่แหละตัวแปรสำคัญค่าที่พักญี่ปุ่นค่อนข้างแพงนะถ้าคุณไปแค่คุณคนเดียวหรือว่าไปแค่2คนกับแฟนคุณหรือว่าเพื่อนคุณคนเดียวเนี่ยค่าที่พักมันจะถูกประมาณอย่างต่ำก็อย่างต่ำๆเลยถ้าเกิดที่พักแบบไม่ค่อยดีอ่ะที่พักแบบประมาณไปกับทัวร์เนี่ยมันก็อยู่คืนละประมาณ 1,700 2,000 3,000 อยู่ประมาณนั้นแต่ถ้าที่พักดีหน่อยห้องน้ำดีมีอ่างแช่น้ำแบบค่อนข้างใหม่หน่อยแยกระหว่างส้วมกับห้องอาบน้ำมันจะเด้งละมาอยู่ที่คืนละ 6,000 7,000 นะหรือถ้าคุณไม่พักโรงแรมเนี่ยคุณก็ได้ที่พักแบบบ้านคุณไปจองที่พักแบบบ้านไงนะบ้านหลังใหญ่เลย3ห้องนอน2ห้องนอนเงี้ยคุณสามารถอยู่ได้5 6คน7คนเลยราคาคืนละ 5,000 บาทเองอันนี้ก็เป็นอีกช้อยนึงครับคุณไปหลายคนแต่ถ้าคุณไปคนเดียวไปนอนบ้านเนี่ยก็จะกลัวนิดนึงแต่ว่ามันก็ถูกกว่าการไปนอนโรงแรมนะมันถูกกว่าการไปนอนโรงแรมค่อนข้างมากครับดังนั้นถ้าตัดสินใจแล้วไปกับทัวร์ดีหรือไปเองดีก็ต้องบอกอย่างนี้ครับต้องการประหยัดแบบสุดๆเลยอ่ะไปแค่แบบฉันได้ไปต่างประเทศอ่ะไปดูบ้านเมืองเขาไปรับบรรยากาศบ้านเมืองเขาแต่ฉันมีงบน้อยฉันต้องการควบคุมงบประมาณไปกับทัวร์ครับแต่เรามีเงินเก็บในระดับนึงแล้วอยากไปด้วยตัวเองอยากไปดูสิ่งที่ฉันอยากไปไม่ใช่แค่ไปแวะดิวตี้ฟรีหรือไปนั่งอยู่แต่ในรถไปเองครับอันนี้คือรูปแบบการเลือก2แบบต่อไปผมจะพูดว่าถ้าคุณต้องการไปเองคุณต้องดูอะไรบ้างนะเริ่มแรกเลยคุณหาช่วงวันหยุดของคุณมาก่อนเลยคุณหยุดช่วงไหนนะหลังจากนั้นคุณก็ดูรอบเที่ยวบินครับว่าเที่ยวบินที่คุณไปเนี่ยช่วงนั้นมันแพงไหมถ้าเที่ยวบินช่วงนั้นแพงนะตีไปเลยว่าที่พักก็แพงเพราะว่ามันจะเป็นช่วงฤดูเขาอะถ้าช่วงนี้แพงโอ้คนมันท่องเที่ยวช่วงนี้เยอะถ้าเกิดช่วงนี้มันถูกอ้อช่วงนี้คนท่องเที่ยวน้อยถ้าคนท่องเที่ยวเยอะผมพยายามแนะนำว่าคุณอย่าไปเที่ยวในสถานที่ที่คนพลุกพล่านในช่วงเสาร์อาทิตย์ครับเพราะคนมันจะเยอะมากเยอะจนคุณแบบไปแวะดูนู่นดูนี่ลำบากอะเช่นถ้าเกิดคุณไปโอซาก้าใช่ไหมคุณไปช่วงเนี่ยหลังปีใหม่เนี่ยที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยแล้วคุณไปตรงวันเสาร์นะโอ้โหตรงโดธมบุรีนะคนมันจะเยอะมากจนคุณแบบฉันไม่อยากแวะดูนู่นดูเนี่ยพอเข้าไปก็เจอแต่คนก็คือให้ไปในช่วงวันธรรมดาแทนครับคือจะได้ไม่ไปแจ็คพอตชนกับคนให้หาวันลาชนไปแต่ถ้าเกิดคุณไปพอดีในช่วงของหน้าร้อนหรือหน้าฝนคนมันจะน้อยอันนี้คือเสาร์อาทิตย์พอได้นะแค่ว่าพอได้นะไม่ได้ว่าคนน้อยแบบไม่มีนะมันแค่พอได้คือมันไม่เบียดเสียดขนาดช่วงเทศกาลแบบไฮซีซันเท่าไหร่อันดับแรกผมจะให้ดูก่อนเริ่มต้นเราต้องเช็คค่าเครื่องบินก่อนครับว่าช่วงนั้นช่วงไหนถ้าเกิดเป็นช่วงที่น่าไปช่วงคนน้อยๆใช่ไหมก็เป็นช่วงพฤษภามิถุนา
นะช่วงนั้นเนี่ยฝนมันเริ่มมาแล้วค่าเดินทางมันค่อนข้างถูกเช่นมิถุนาเดี๋ยวเข้าเว็บนี้เลยครับ Sky Scanner ครับคุณเข้า Sky Scanner เลยเดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างเรื่องการไปจากกรุงเทพนะไปโอซาก้าเพื่อจะไปฮิราคาวะโกะกรุงเทพโอซาก้าเกียวโตฮิราคาวะโกะไปยังไงเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะถ้าไปในช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนาอ่ะงี้ดีกว่าเอาเป็นช่วงพฤษภาแล้วกันไปปลายพฤษภาช่วงนี้มันจะเริ่มแบบฤดูไม้ผลิเริ่มไปฤดูร้อนแล้วนะมันจะเริ่มยังเป็นฤดูไม้ผลิอยู่ยังไม่ไปฤดูร้อนเต็มตัวช่วงนี้มันยังไม่ร้อนมากแล้วฝนมันค่อนข้างเริ่มมาแล้วจะเจอเยอะมากน้อยเนี่ยแล้วแต่ดวงเลยฝนเนี่ยแล้วแต่ดวงเลยนะโอเคเป็นพฤษภานะถ้าเป็นช่วงวันซักพุธถึงอาทิตย์อ่ะตีว่ากลับวันอาทิตย์ผู้ใหญ่คนเดียวนะผู้ใหญ่คนเดียวค้นหาตั๋วเครื่องบินก่อนโอเคอันนี้มันตั๋วไปกลับเอาประเทศขอโทษขอเลือกเป็นตั๋วเที่ยวเดียวก่อนนะเราดูแบบตั๋วเที่ยวเดียวก่อนนะครับเพื่อว่าเราจะรู้ได้ว่ามันแพงมากน้อยแค่ไหนส่วนขากลับเนี่ยกลับมาไทยเนี่ยมันค่อนข้างจะถูกกว่าอ่ะอันนี้คือตั๋ววันพุธที่24พฤษภาคมนะคุณจะเห็นว่าตั๋วการบินไทยเนี่ยอยู่ที่11,975 บาทถ้าเป็น Air Asia เนี่ยก็แทบไม่ต่างกันเลยนะอยู่ที่ 11,600 บาทตั๋วผมถือว่าราคายังค่อนข้างสูงอยู่นะราคาค่อนข้างสูงอยู่เดี๋ยวนี้ข้อเสียคือว่าหาตั๋วกลางวันไม่ค่อยมีคืออันนี้คือเราเน้นต่อเดียวนะคุณอย่าไปเน้นหลายต่อเลยมันประหยัดจริงแต่มันเหนื่อยคุณต่อเดียวเลยดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมลองเลือกเป็นสมมุติเป็นช่วงนี้ดูนะเปรียบเทียบนะครับอันนี้คือเครื่องช่วงพฤษภาคมถูกไหม 11,975 บาทเดี๋ยวเราสมมุติถ้าย้ายเป็นช่วงช่วงกุมภาในวันเดียวกันคือ23ถึง28ช่วงประมาณเนี้ยลองดูนะแต่เอาเที่ยวเดียวก่อนเที่ยวเดียวไป28นะนี่ครับราคาตั๋วก็จะประมาณนี้พีทนี่พีทแอร์ไลน์ที่เด้งขึ้นมาหน่อยนะเด้งขึ้นมาหน่อยก็อยู่ที่10,000พีทปกติมันจะถูกก็จะเป็นประมาณนี้ครับคือคนมันไปเที่ยวเยอะอะราคาตั๋วเครื่องบินเนี่ยถ้าเป็นไฮซีซั่นแบบปีใหม่นะโอ้โหมันดีดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงธรรมดาเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยต่างจากช่วงทั่วไปมากเท่าไหร่ก็อยู่ที่10,000ประมาณ10,000เนี่ยแหละถ้าโชคดีหน่อยนะคุณอาจจะเจอที่6,000 7,000ก็เป็นได้แต่ก็แล้วแต่ดวงครับหลังโควิดเนี่ยต้องบอกเลยว่าเรื่องค่าเครื่องบินเนี่ยมันสูงขึ้นค่อนข้างมากนะแล้วก็มันไม่ได้มีทุกวันแอร์เอเชียเนี่ยไม่ได้มีทุกวันนะมันจะเป็นวันเว้นวันซะมากกว่าที่ผมดูก่อนหน้านี้นะมันจะเป็นวันเว้นวันเพราะนั้นแอร์เอเชียเนี่ยมันไม่มีทุกวันนะครับส่วนข้อแตกต่างระหว่างแอร์เอเชียการบินไทยเป็นไงที่นั่งการบินไทยเนี่ยจะใหญ่กว่าครับนิดนึงนะแล้วก็มีทีวีให้ดูเอนหลังก็จะได้สบายกว่าแล้วก็บนเครื่องเนี่ยก็จะมีอาหารเสิร์ฟด้วยนะครับส่วนแอร์เอเชียเนี่ยก็เป็นสายการบินชั้นประหยัดคุณก็ต้องซื้อน้ำหนักเครื่องเองนะอยากกินอะไรก็ต้องสั่งเพิ่มเองแล้วก็ไม่มีหมอนไม่มีผ้าห่มให้แต่การบินไทยก็มีให้หมดนั่นคือข้อแตกต่างราคาก็แตกต่างกันด้วยถ้าเกิดไปช่วงที่การบินไทยกับแอร์เอเชียเนี่ยราคาพอกันก็เลือกการบินไทยดีกว่าเพราะว่าการบินไทยเนี่ยจะบินเร็วกว่าด้วยการบินไทยอ่ะเที่ยงคืนก็บินแล้วแต่แอร์เอเชียเนี่ยเห็นไหมครับไปตีหนึ่งกว่าถึงก็ถึงช้ากว่านะโอเคกลับมาที่ของเราก่อนเมื่อกี้พฤษภาคมมันแพงถูกไหมเดี๋ยวผมขอเลื่อนเป็นมิถุนาแล้วกันนะกรกฎาที่จะเริ่มร้อนนะท่านผู้ชมมันจะมีเริ่มเข้าหน้าร้อนได้แล้วกรกฎาเนี่ยดูดีๆนะอาจจะร้อนมากหน้าร้อนญี่ปุ่นไม่ธรรมดานะหน้าร้อนญี่ปุ่นเนี่ยร้อนพอหรือมากกว่าไทยด้วยโอเคนั้นขอเป็นมิถุนาเป็นช่วง14มิถุนาแล้วกันลองดูท่านผู้ชมจะเห็นว่าช่วงพฤษภาหรือมิถุนาเนี่ยค่าเครื่องบินเนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยเพราะนั้นคุณก็เลือกได้เลยครับว่าฉันจะไปช่วงไหนมิถุนาพฤษภาแต่ละกรกฎาคมร้อนมากนะส่วนใหญ่หน้าร้อนมันจะถูกนะแต่แบบมันร้อนอ่ะผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่คือมันร้อนจริงๆอ่ะมันร้อนมากเพราะนั้นถ้าเป็นไม่ได้อย่าไปช่วงหน้าร้อนครับก็ไปช่วงพฤษภามิถุนาที่เป็นหน้าฝนก็ได้เจอฝนนิดหน่อยหรืออาจจะไม่เจอเลยส่วนใครแบบฉันทนร้อนได้ก็ไปครับกรกฎาคมได้เหมือนกันนะส่วนอีกช่วงนึงที่แพงเนี่ยคือเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวเนี่ยสองช่วงนี้จะแพงก็ระวังนิดนึงครับง่ายๆคือมาเช็คเรื่องค่าเครื่องบินก่อนนะพอมาดูค่าเครื่องบินปุ๊บจากสกายสแกนเนอร์ใช่ไหมคุณก็ดูสกายสแกนเนอร์อุ๊ยแอร์เอเชียเท่านี้คุณก็เข้าเว็บแอร์เอเชียตรงก็ได้ครับว่าเฮ้ยราคามันเท่านี้จริงไหมมีราคาให้ถูกไหมก็เลือกวันของจากในเว็บแอร์เอเชียโดยตรงก็ได้ครับการบินไทยเหมือนกันคุณก็ไปเลือกโดยตรงจากการบินไทยก็ได้แต่บางครั้งเนี่ยการดูจากสกายสแกนเนอร์เนี่ยมันสามารถดูได้ว่าถ้าเราซื้อจากตัวแทนอื่นๆเนี่ยราคาตั๋วเครื่องบินมันจะต่างกันไหมซึ่งว่ากันตามตรงนะบางอันก็จะถูกกว่าของการซื้อกับสายการบินโดยตรงค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าคุณก็ต้องไปเสี่ยงเอาว่าไอ้พวกที่ซื้อให้เราเนี่ยบริษัทตัวแทนเนี่ยจะมายทริป
ทาวเวลอัพเนี่ยออกตัวให้เรามันจะมีปัญหาไหมบางครั้งก็ไม่มีปัญหาบางครั้งก็มีอันนี้ต้องบอกตรงว่าแล้วแต่ดวงนะครับนะอ่ะต่างกัน 1,000-2,000 ประมาณนั้นเสร็จแล้วก็เลือกเลยครับคุณจะไปเที่ยวดีนอะไรอ่ะพีทไทยการบินไทยเอเชียเลือกเลยเนี่ยทีนี้คือเลือกวันแล้วในเมื่อค่าเดินทางมันไม่ต่างกันมากคุณแค่จิ้มวันเลยไปวันไหนพอคุณได้วันปุ๊บก็เลือกวันไปวันกลับเอ้าแต่ต้องบอกนี้ก่อนผมลืมไปการเดินทางเนี่ยคุณไปโอซาก้าเนี่ยมันค่อนข้างแพงกว่านะไปโตเกียวเนี่ยมันจะถูกกว่านิดหน่อยเรื่องค่าเครื่องบินนะเพราะไปลงสนามบินคันไซเนี่ยมันต่อไปเกียวโตได้ใช่ไหมเกียวโตนี่มันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ค่อนข้างแบบนิยมเหมือนกันเพราะนั่นคือคนมันก็จะไปที่นี่เยอะไปโอซาก้าแล้วก็ไปต่อเที่ยวโตเกียวไปนาราไปเกียวไปอะไรนะนากุย่าซะเยอะค่าเครื่องบินมันก็จะแพงกว่านิดหน่อยส่วนไปโตเกียวเนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะไปเที่ยวใกล้ๆเป็นโตเกียวโยโกฮาม่าหรืออะไรนั้นหรือไปภูเขาไฟฟูจิโตเกียวเนี่ยมันจะถูกกว่านิดหน่อยไม่มากอาจจะเป็นพันหรือ2,000แล้วแต่ช่วงนะครับพอได้วันแล้วได้เที่ยวบินแล้วสิ่งต่อไปที่จะเป็นปัญหาสำหรับการเดินทางสำหรับคุณเนี่ยคือค่าเดินทางอย่างที่ผมบอกนะอันนี้คือเรื่องการเดินทางนะเรื่องดูตั๋วนะผมทิ้งไว้แค่นี้เองนะเพราะว่าคุณแค่เลือกวันมาแล้วดูว่าช่วงที่คุณจะไปมันถูกหรือแพงต่างกันไหมแล้วคุณตัดสินใจไปเลยฟันไปเลยครับว่าฉันจะไปช่วงนี้แหละฟันไปเลยว่าฉันจะไปช่วงนี้แหละแล้วก็คิดไว้ก่อนว่าค่าเดินทางมันเท่านี้ส่วนเรื่องจะไปถึงตอนจะไปการบินไทยหรือเอเชียแล้วแต่คุณเลยถ้าเกิดมันถูกกว่าถ้าราคาไม่ต่างกันนะผมแนะนำไปการบินไทยแต่ถ้าราคามันต่างกันคุณไปเอเชียนั่นคือสิ่งที่ผมแนะนำนะครับผมส่วนเรื่องเที่ยวบินเนี่ยผมคิดว่ามันเต็มทั้งคู่แหละเพราะช่วงนี้ทัวร์มันเริ่มเยอะแล้วถ้าทัวร์มันเริ่มเยอะเอเชียก็เต็มครับเพราะคนจากเอเชียทัวร์เนี่ยก็จะขึ้นเอเชียนี่แหละส่วนการบินไทยก็จะมีญี่ปุ่นเดินทางเยอะครับหรือคนที่แบบว่า อยากเอาความสบายการบินไทยคนก็จะเดินทางเยอะเพราะนั้นไม่ต้องห่วงมันเต็มแน่นอนมันเต็มเครื่องแน่นอนครับที่วางที่นอนเนี่ยน้อยครับแล้วแต่ดวงครับส่วนใหญ่จะไม่ได้นะมันจะเต็มเพราะนั้นกะว่าจะไปหาที่ว่างและย้ายที่เพื่อนอนยาวเนี่ยยากนะตอนรอบผมไปเนี่ยก็ทัวร์เขาก็ฉลาดครับผู้นำทัวร์ฉลาดคือตอนแรกเขาดูแถวหลังก่อนหลังจากนั้นเขาวิ่งมาเดินมาดูโซนเงียบครับเขาเห็นว่าวางปุ๊บใช่ไหมเขาไม่ปล่อยโอกาสให้คนอื่นมานอนที่3ที่เลยเขาขอซื้อที่ตรงที่ว่าง3ที่ติดอ่ะซื้อที่เดียวแล้วก็นอนยาวนะครับคือกักที่เลยสำหรับผมมองว่าทุเรศในระดับหนึ่งกันนะผมก็บอกว่าทุเรศในระดับหนึ่งกันนะคือเนี่ยกูไปดูข้างหลังก่อนเว้ยเดี๋ยวพอมันมีที่ว่าง3ที่ใช่ไหมเดี๋ยวกูไปจองที่เดียวแล้วกูนอนเอนไม่ให้ใครเลยอะไรอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นก็แล้วแต่มุมมองครับก็แฟร์ก็อาจจะแฟร์ก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าเออน่าเกลียดอะไรเงี้ยพอไม่ลอยเครื่องขึ้นเนี่ยก็เอาเลยกัดที่อะไรประมาณนั้นครับปล่อยในเรื่องที่นอนไปแล้วเอ้ยที่ขึ้นเครื่องบินไปแล้วนะต่อไปมาเรื่องที่พักก่อนเราจะไปไหนล่ะถ้าเกิดไปในแถบคันไซนะผมแนะนำว่าไปถึงปุ๊บเนี่ยคุณไปเกียวโตก่อนเลยลงไปที่คันไซอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตวางแผนเลยครับคุณยังไม่ต้องแวะโอซาก้าเพราะอะไรอ่ะโอซาก้าไปวันก่อนสุดท้ายก็ได้คุณขึ้นไปที่ที่ไกลๆที่คุณไปก่อนแล้วคุณย้อนกลับมาวันสุดท้ายก็ได้แผนเราคือไปชิราคาวะโกะถูกไหมถ้าเราไปชิราคาวะโกะปุ๊บคุณถึงคันไซอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตคุณไปโอซาก้าก่อนไอ้คุณไปเกียวโตก่อนเลยไม่ต้องแวะโอซาก้านะข้ามไปก่อนเลยวันนั้นวันแรกปุ๊บเราหาที่พักแถบเกียวโตก่อนครับเมื่อกี้เลือกเครื่องบินวันไหนนะจำวันไม่ได้ไว้ด่วนอ่ะ14มิถุนาไปดู14มิถุนา14มิถุนานี่คือสตีวันถึงนะ14มิถุนาเที่ยวเกียวโตที่14คือเครื่องลงแล้วก็เที่ยววันนั้น14 15ไปชิราคาวะโกะวันที่16เพราะฉะนั้นวันที่16เนี่ยเราจะไม่นอนเกียวโตวันที่16ไปชิราคาวะโกะเสร็จเราจะกลับมาที่โอซาก้าครับเพื่อเที่ยววันที่17ที่โอซาก้าและกลับกรุงเทพในช่วงเช้าหรือเย็นวันที่18แล้วแต่ชอบนะแต่กลับเช้าก็ดีครับมันไม่เหนื่อยดีนะเพราะวันจันทร์ส่วนใหญ่วันจันทร์ถัดไปเนี่ยคนจะทำงานถูกไหมเพราะนั้นโอเคเดี๋ยวจะเลือกที่พักที่เกียวโตนะวันที่14และ15ก็เลือกเลย14 15แล้วก็เลือกเส้นทางคือเกียวโตวันที่14 15จำนวนคนไม่ต้องไปสนใจเท่าไหร่หรอกก็เลือกแค่นี้ไปก่อนนะแล้วก็ค้นหาครับทีนี้แหละครับคุณคิดไว้เลยว่าคุณอยากได้ที่พักประมาณไหนถ้าคุณอยากได้ที่พักแบบถูกอะราคาต่ำๆไม่ต้องดีมากก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคุณก็สแกนราคาก่อนครับที่พักฉันอยากได้แค่คืนละ 2,000 มีไหมก็เลือกราคาจากกูได้เลยนี่คืนละ 2,000 มันก็มีเยอะนะมีตรงไหนเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยคุณก็ดูหรือถ้าคุณแบบเฮ้ยฉันแบบเอาตรงไหนดีวะตรงนี้มันใกล้แถบไหนกลัวงงใช่ไหมคุณคลิกตรงนี้ของ Agoda ครับ
เนี่ยมันก็จะมีที่พักบริเวณรอบๆให้เราดูว่าตรงนี้ราคาเท่านี้มีที่พักหน้าตาแบบไหนนะตรงนี้หน้าตานี้มีที่พักหน้าตาแบบไหนนะคุณเลือกได้เลยคุณเลือกตามใจชอบได้เลยครับว่าคุณอยากจะพักแบบไหนแต่ถ้าให้ผมแนะนำเหรอเมื่อเรามาจากคันไซอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตถูกไหมเราต้องมาลงสถานีเกียวโตสถานีเกียวโตคือสถานีนี้ครับนี่สถานีนี้คือคุณพักแถบนี้ดีที่สุดครับเพราะอะไรเพราะมันไปง่ายอ่ะออกจากที่พักมาตรงนี้ก็สถานีรถไฟฉันจะไปเหนือล่องใต้จะไปไหนต่อตรงนี้มันง่ายและมันเรียกแท็กซี่ง่ายมากครับตรงนี้คือแท็กซี่คุณเรียกง่ายมาเลยคุณอยู่ตรงนี้คุณไปได้หมดอ่ะผมแนะนำว่ามือใหม่ยังไม่โปรอ่ะอยู่แถวนี้ก่อนดีกว่านะมือใหม่หัดเที่ยวอยู่แถวนี้ก่อนดีกว่าถ้าจะขึ้นแท็กซี่นั่งรถไฟเนี่ยก็เกาะจากตรงนี้ไปได้ครับถ้าเกิดถูกๆก็เนี่ยครับก็เลือกเลยดูตามคะแนนนะดูตามคะแนนใครอยากดูเรื่องอะไรล่ะใครอยากว่าเอ้ยฉันไม่สนใจเอาราคาถูกไว้ก่อนก็ชี้ได้เลยเอาราคาถูกไว้ก่อนถ้าเกิดใครสนใจเรื่องห้องน้ำแบบห้องน้ำต้องดีก็กดเข้าไปดูนะกดเข้าไปดูเฮ้ยแล้วก็ดูก่อนเลยว่าห้องน้ำเป็นไงวะนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมโรงแรมราคาถูกอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ฝักบัวจะอยู่ในอ่างถ้าคุณต้องไปยืนอาบน้ำในอ่างซึ่งบางคนไม่ชอบผมเป็นคนนึงที่ไม่ชอบนะผมยอมเสียค่าที่พักเพื่อให้ตรงนี้มันแยกกันเพราะผมเนี่ยอาบน้ำเสร็จล้อมน้ำในอ่างเสร็จแล้วก็คงไปแช่ให้สบายตัวแต่ถ้าเกิดเป็นแบบเนี้ยโอ้คุณต้องมาอาบน้ำเสร็จแล้วค่อยเปิดน้ำในอ่างแล้วค่อยลงแช่คือมันยุ่งยากอ่ะมันยุ่งยากมากเลยแล้วก็คุณสังเกตตรงนี้ไหมถ้าคุณเป็นคนตัวใหญ่หรือว่าอยากแช่น้ำแบบมิดตัวถ้าเกิดเจออ่างน้ำแบบนี้นะตีไว้เลยว่าคุณแช่ตัวได้แค่ไม่ถึงครึ่งตัวคุณอ่ะคือคุณลงไปนอนก้มแบบ 100% ก็ไม่ได้เพราะว่าพอน้ำถึงระดับใช่ไหมตรงเนี้ยมันก็จะดูดน้ำออกเพราะนั่นคือคุณจะแช่ได้ไม่เต็มที่มันจะไม่ฟินอ่ะความฟินมันไม่มีถ้าเกิดอยากแช่น้ำแบบฟินอาบน้ำฟินเมื่อตอนไปถึงญี่ปุ่นนะแนะนำให้ดูอ่างอาบน้ำครับอย่าให้มันมีตรงนี้ให้มีทางน้ำล้นด้านล่างดีกว่าคือไม่มีตัวดูดอ่ะพอแช่ปุ๊บมันล้นใช่ไหมให้น้ำออกมาด้านล่างแล้วก็ไหลลงพื้นอย่างนั้นอ่ะคุณจะแช่น้ำได้สบายตัวครับนะแล้วก็ให้ห้องส้วมกับห้องอาบน้ำห่างแยกกันก็จะดีครับคุณจะได้มีสเปซการอาบน้ำหรือสเปซทำธุระส่วนตัวได้ดีกว่าโดยเพราะถ้าคุณไป2คนเนี่ยคนนึงไปเข้าห้องส้วมอีกคนนึงอาบน้ำคือมันแยกทำธุระกันได้ไงอย่างนั้นมันสบายกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นที่พักญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าราคา 2,000 เนี่ยทุกอย่างมันจะรวมกันหมดครับนะมันจะรวมอยู่มันจะเป็นสภาพเนี้ยนะจะเป็นสภาพเนี้ยแต่ถ้าเกิดที่พักราคาที่สูงขึ้นมาหน่อยมันก็แยกให้ครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมลอง ปรับราคาที่พักนะให้อยู่ที่คืนละ7,000 โรงแรมที่เพิ่มขึ้นมานะครับโรงแรมแกนเวียเกียวโตโรงแรมนี้ดีนะเพราะอะไรมันอยู่ตรงสถานีเกียวโตเลยอ่ะคือออกจากรถไฟปุ๊บขึ้นที่พักได้เลยสมมติคุณเดินทางไกลไม่อยากเข้าที่พักก่อนคุณก็ออกมาปุ๊บที่พักแล้วก็ฝากกระป๋องกระเป๋าแล้วก็นั่งเล่นอะไรแถวนี้ก่อนได้แต่ที่พักเนี้ยเขาเสียมีตรงที่ว่าถ้ายังไม่ถึงบ่ายสามคุณเข้าห้องไม่ได้นะค่อนข้างเป๊ะที่นี่ค่อนข้างเป๊ะแต่คุณฝากของหรือไปนั่งเข้าห้องน้ำอะไรตรงนี้ได้มันสบายฝากกระเป๋าไว้ได้นะก็ไปถึงก็ไปถึงได้เลยผมกดโรงแรมนี้ให้ดูโรงแรมนี้ดูห้องน้ำดูราคาก่อนนะราคา 3,900 นะห้องนี้โชว์ไปห้องน้ำ3,900 ห้องน้ำเห็นไหมคุณเห็นไหมระหว่างพื้นอ่างอ่ะกับด้านบนเนี่ยมันนิดเดียวรองน้ำถึงขีดปุ๊บมันดูดออกเพราะนั้นคุณแช่ได้ไม่ได้นานหรอกและมันดูดออกเร็วมือมันไม่สบายตัวแต่คุณมาดูที่พักที่มันราคาสูงกว่าหน่อย4,900 น่าจะไม่ได้อันนี้น่าจะได้นี่น่าจะได้ห้องนี้น่าจะได้ห้องน้ำน่าดีหน่อยมาดูซูเปอร์เดียนะเล็งห้องน้ำเห็นไหมห้องน้ำพวกนี้มันต่างกันยังไงอันนี้คือห้องส้วมแยกนี่คุณดูเห็นป่ะเข้าห้องน้ำมาปุ๊บไม่มีส้วมเว้ยไปอ่างน้ำเลยมันเป็นห้องน้ำแยกเห็นป่ะห้องส้วมนี่แยกกันห้องอาบน้ำไม่มีตัวดูดน้ำออกเพราะนั่นคือคุณแช่ได้เต็มตัวเลยนอนแช่ยาวๆได้เลยสบายตัวนะครับอันนี้คือเรื่องของห้องน้ำกับราคาโรงแรมนะแล้วก็ห้องที่มันราคาสูงหน่อยก็อาจจะใหญ่กว่านิดนึงแต่ไม่มากแต่มันได้วิวที่สูงกว่านั่นคือความแตกต่างเรื่องราคาห้องพักแล้วก็ห้องน้ำของญี่ปุ่นนะครับคืออันนี้ผมพูดถึงเรื่องกรณีคนที่หมายเรื่องห้องน้ำมากๆนะอย่างผมเนี่ยผมไปผมเอาห้องน้ำสบายไว้ก่อนเพราะถือว่าฉันจะไปอาบน้ำไปแช่น้ำไม่สบายตัวนั่งซ่วมนั่งอะไรสบายไม่ใช่แบบไปนั่งแบบคุดคูอ่ะเพราะผมเคยไปราคาที่มันถูกๆแล้วมันแคบมากนะครับส่วนห้องนี่ก็ราคาพอมันแพงหน่อยปุ๊บห้องก็จะได้ใหญ่กำแพงมันก็จะหนานิดนึงคุณยังไม่ต้องมานั่งรำคาญเรื่องเสียงข้างห้องเปิดโทรทัศน์หรือเสียงข้างห้องคุยกันคือพอไปอย่างเช่นไปโรงแรมกับทัวร์ญี่ปุ่นเนี่ย
ห้องกำแพงมันบางมากคนมันคุยกันเรายังได้ยินเลยอะไรเงี้ยแต่นี่คือมันจะหนานิดนึงก็คนคุยกันก็ไม่ยินคนเดินไม่ยินเปิดทีวีก็ไม่ได้ยินก็สบายครับนะแต่ถ้าใครประหยัดก็อย่างที่บอกก็เอาราคาถูกหน่อยก็ได้แต่เรื่องที่เดียวกันนะที่ญี่ปุ่นที่เดียวกันนะถ้าราคาถูกหน่อยก็ห้องก็จะแคบนิดนึงชั้นจะอยู่ต่ำกว่านิดนึงแล้วก็มันจะดาวเกตตรงที่ห้องน้ำนี่แหละเรื่องแช่ตัวนะครับนี่คือที่เดียวกันส่วนที่อื่นราคาถูกหน่อยก็ห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นสไตล์นี่แหละห้องน้ำห้องส้วมรวมกันอาบน้ำในอ่างนี่คือญี่ปุ่นนะครับถ้าใครบอกไม่อยากอยู่โรงแรมอยู่ไงดีล่ะบ้านครับบ้านอย่าคุณมาโกด้านะคุณมาโกด้านะแล้วคุณเลือกเลยบ้านเดียวที่พักคุณจะได้เนี่ยเป็นบ้านนี่เลยเราก็ดูที่ครับอันนี้บอกว่าคาราวามาจิถูกไหมแต่เป้าหมายเราอ่ะคือเอาอยู่แถวเกียวโตถูกไหมแถวเกียวโตเซชั่นก็เหมือนเดิมครับคุณก็เปิดมาครับกดแผนที่ดูบ้านใกล้ๆเกียวโตเซชั่นมีไหมบ้านใกล้ๆราคาถูกก็มีเนี่ยโอ้คืนละ 2,000 มีอะไรบ้างครับมีรินอุเมโกะก็กดไปดูสภาพด้านในเป็นยังไงนี่ข้อดีของบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีอย่างเงี้ยแหละเครื่องซักผ้าให้นะครับก็จะมีเครื่องซักผ้าให้สภาพบ้านก็ไม่แย่นะแต่ละที่ก็ไม่แย่ส่วนใหญ่ก็จะโอเคหน่อยห้องน้ำเนี่ยก็ค่อนข้างดีเห็นไหมห้องน้ำเนี่ยของบ้านเนี้ยราคา 2,700 เองนะห้องน้ำแยกฝักบัวแยกอ่างคุณอาบน้ำแช่ได้อย่างสบายใจห้องนั่งเล่นมีห้องส้วมแยกห้องนอนอันนี้น่าจะห้องนอนอ๋อมีฟูกอ่ะนอนบ้านในส่วนใหญ่จะเป็นฟูกนะเตียงก็มีแต่จะน้อยก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ถึงบอกว่าบ้านเนี่ยมันถูกกว่าแต่ถ้าคุณไปคนเดียวนอนบ้านมันก็จะอะไรอยู่จะกระไรอยู่นะครับผมอ่ะก็เลือกได้ครับบ้านหรือโรงแรมแตกต่างกันที่พูดโรงแรมห้องเดียวนะราคาถูกราคาแพงต่างกันตรงที่ว่ามีอะไรมีห้องน้ำเป็นยังไงฝักบัวรวมฝักบัวแยกในอ่างต้องแยกกันอย่างนั้นครับห้องขนาดใหญ่ห้องขนาดเล็กกำแพงบางหรือไม่บางนี่คือโรงแรมส่วนบ้านราคาแตกต่างกันที่ทำเลจำนวนห้องแค่นั้นอีกเรื่องนึงก่อนที่คุณจะจองที่พักเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นจะต่างจากไทยนะส่วนใหญ่การจองที่พักในไทยมันจะรวมอาหารเช้าให้เสร็จเลยใช่ไหมแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีให้เลือกด้วยครับว่าจะเอาอาหารเช้าไหมแต่โดยมากนะบางที่เขาก็รวมมาให้แล้วว่ามีอาหารเช้าในแพ็กเกจหรือบางที่เนี่ยถ้าไม่เอาอาหารเช้าราคามันก็จะถูกกว่าถ้าคุณไปประเทศญี่ปุ่นอย่าเอาอาหารเช้าเลยครับนะคือถ้าคุณไม่มั่นใจว่าที่คุณไปอ่ะอาหารเช้ามันดีจริงอ่ะอย่าไปเลือกเลยเพราะจากประสบการณ์กินอาหารเช้าที่โรงแรมญี่ปุ่นนะเฉยๆอ่ะมันไม่ใช่อร่อยหรือมันไม่ใช่ไม่อร่อยนะแต่มันเฉยๆอ่ะคือเอาเวลาที่จะมารอกินอาหารเช้าตอนเช้าไปซื้ออาหารในร้านสะดวกซื้อมากินมาครั้งก็รู้สึกฟินกว่านะอร่อยกว่านะหรือไปกินด้านนอกเจออะไรกินอย่างนั้นก็อร่อยกว่าคือถ้าคุณกินอาหารเช้าโรงแรมก็บุฟเฟ่ต์มาบุฟเฟ่ต์สไตล์ญี่ปุ่นบางคนก็กินไม่ได้อ่ะหรือบางคนก็ไม่ชอบอ่ะผมว่าอย่าเอาเลยอาหารเช้าสไตล์ญี่ปุ่นอ่ะข้ามไปดีกว่าครับบางที่ก็ไม่ถูกปากด้วยถ้าพูดกันตรงๆนะเพราะนั้นถ้าอยากได้ถูกกว่าดูดีๆนะว่าอย่าเอาเซตที่มันมีอย่าเอาที่พักแบบมีอาหารเช้านะครับเช่นเดี๋ยวมาอีกรอบนึงนี่นะโรงแรมการเวียโฮเทลที่ผมดูตอนแรกเลื่อนลงมาโกด้าเนี่ยเขาจะบอกเนี่ยมีอะไรบ้างชำระเงินที่พักเพราะนั้นคือมันไม่ต้องตัดบัตรเลยไม่ต้องอะไรอย่างนี้ก็ไปจ่ายที่พักราคานี้ราคาด้านบน 3,707 อันเนี้ยรวมอาหารพักให้แล้วอาหารเช้าให้แล้วนะแต่บางอันเนี่ยก็จะไม่มีอาหารเช้าให้ราคาก็จะถูกกว่าเพราะนั้นอย่างที่ผมบอกครับดูดีๆนะให้คุณเช็คดีก่อนคุณอย่าไปเหมารวมว่ามันมีอาหารเช้าให้คุณทุกแพ็กเกจนะบางแพ็กเกจก็ไม่มีอาหารเช้าถูกไหมครับนะอย่างที่บอกอ่ะถ้าเกิดมาให้เรื่องระหว่างเอาอาหารเช้าไม่เอาอาหารเช้าไม่ต้องเอาหรอกเพราะอย่าไปวัดดวงอาหารโรงแรมเลยบางที่มันก็เฉยๆอ่ะนะบางที่ก็รู้สึกกินแล้วกินด้านนอกดีกว่าอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าใครแบบขี้เกียจไปหาข้างนอกอ่ะฉันไม่รู้ยังไงฉันอยากจะตื่นเช้าแล้วฉันจะไปของฉันก็เอาก็ได้ครับว่าอาหารเช้าญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็หกโมงเช้าถึงสิบโมงเช้านะหกโมงเช้าถึงสิบโมงสิบเอ็ดโมงเช้าอ่ะคือสิบโมงเนี่ยคือเวลาสุดท้ายที่คนเข้าได้ส่วนใหญ่นะก็จะเป็นประมาณนั้นหกโมงครึ่งอ่ะถึงสิบโมงก็ตีซะประมาณนั้นก็ได้ก็ออกไปหาอะไรของเราเองกินก็ผมว่าไปทั้งทีก็ไปหาข้างนอกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมนี่คือเรื่องของการจองที่พักอ่ะเมื่อคุณจองที่พักได้แล้วตอนนี้คุณก็จะได้2 อย่างแล้วคือ1ค่าเดินทางคือค่าเครื่องบิน2ค่าที่พัก2อันเนี้ยเป็นราคาที่คุณฟิกแล้วมันจะไม่เปลี่ยนไปจากนี้แล้วล่ะมันจะราคาแตกต่างกันไปยังไงก็อยู่ที่เรื่องค่าเงินนะขนาดนั้นเพราะถ้าเกิดคุณ เลือกที่พักแบบไปจ่ายเงินที่โรงแรมใช่มั้ยค่าเงินที่คิดคุณตอนนั้นนะก็เป็นค่าเงินของวันนั้นครับมันก็จะแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆประมาณ 1,500 หรือประมาณ500 บาทก็แล้วแต่วันครับ
นะแต่ที่ไหนก็จ่ายได้เลยปุ๊บมันก็จะคิดค่าเงินตอนที่คุณจ่ายแหละเป็นตามนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ตัดปัญหาเรื่องค่าที่พักกับค่าเครื่องบินไปแล้วต่อไปเป็นค่าเดินทางครับสำหรับคนที่ยังสงสัยเนี่ยว่าโอ้ยไปกับทัวร์ค่าให้จ่ายมันต่างกับไปเองเยอะไหมนะเดี๋ยวผมให้ดูงี้ครับเราดูตั๋ววันกลับนะครับตั๋ววันกลับเราถือว่าเราไปการบินไทยแล้วกันนะไปการบินไทยเดินทางคืนวันที่14ก็เท่ากับว่าเช้าที่15เนี่ยจะถึงนะครับ15 16 17 18เท่ากับ4วันนะ4วัน3คืนนะครับเท่ากับ4วัน3คืนนะตั๋ววันกลับการบินไทยถ้าอยากประหยัดเป็นเอเชียวันกลับเอเชียตั๋วอยู่ที่10,000ตี800 1,800 บาทนะครับ 1,800 บาทบวกด้วยตั๋ววันไปเดี๋ยวดูตั๋ววันไปก่อนตั๋ววันไปของการบินไทยกับเอเชียพอๆกันเพราะนั้นจะเลือกการบินไทยนะครับอยู่ที่ 11,000 ตีเป็น 12,000 แล้วกันนะครับ 12,000 บาทนะครับนี่คือเฉพาะค่าตั๋วนะครับเฉพาะค่าตั๋วเสร็จถ้าเราพูดถึงค่าที่พัก3คืนน่ะตีแบบถูกสุดเลยค่าที่พักน่าจะตกคืนละ 2,500 นะครับ 2,500 ก็บวกไป 2,500 3รอบ 2,500 2,500 2,500 นี่คือเฉพาะค่าเครื่องบินไปกับบวกค่าที่พักนะครับอยู่ที่ 3,300 บาทนะครับ 3,300 บาทนะยังไม่รวมค่าอย่างอื่นนะนี่คือที่พักกับเครื่องบินเลยแล้วมาดูค่าทัวร์ครับนี่คือค่าทัวร์ครับอันนี้วันมันต่างกันนิดนึงนะวันมันต่างกันนิดหน่อยนะแต่คือมันเป็นช่วงของไฮซีซั่นอ่ะอันนี้ผมเป็นทัวร์ของช่วงไฮซีซั่นเพราะนั้นคือราคาเนี่ยมันไม่ถูกขนาดราคาไม่ถูกนะราคาทัวร์เนี่ยอยู่ที่ 29,999 บาทสิ่งที่เราต้องเสียจากทัวร์เพิ่มก็คือ1ค่ากินของเราสเปะสปะที่เราอยากจะช้อปปิ้ง2ค่าทิปคนขับรถแล้วแต่ว่าเขาจะให้เท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นประมาณ 2,000 บาททิปคนขับรถนะ 2,000 บาท 6,000 เยนอะไรอย่างเงี้ยก็รวมเป็นประมาณ 32,000 บาทต่อคนนะต่อคนมาเทียบกันสิของทัวร์เนี่ยครบแล้วเหลือแค่ค่ากินค่าใช้อะไรแล้วไม่มีค่าเดินทางอยู่ที่ 29,000 ก็ 32,000 อ่ะบวกค่าทิปแหละแต่ส่วนของไปเองเนี่ยของไปเองค่าเครื่องบินค่าที่พัก2อย่างซัดไป 30,000 บาทแล้วเออนะอันนี้คือเริ่มต้นนะเดี๋ยวพอพาร์ทสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาให้ดูอีกทีนึงว่าคิดค่าใช้จ่ายรวมมันเป็นยังไงแต่นี่คือเริ่มต้นมาผมให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับผมเทียบให้ดูเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวสุดท้ายแล้วค่าใช้จ่ายมันต่างกันยังไงเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกครั้งครับเอาล่ะสำหรับพาร์ทต่อไปนะเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องพอมาถึงสถานีคันไซเดอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตแล้วเนี่ยเขาตรวจเข้มไหมเอกสารล่วงหน้าเราต้องลงทะเบียนก่อนเรื่องวัคซีนเนี่ยมันเข้มมากไหมตรวจลำบากไหมหลังจากนั้นเนี่ยเดินทางยังไงค่าเดินทางคิดยังไงเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราพูดกันเรื่องนี้ครับสำหรับพาร์ทนี้ขอพักไว้ที่นี้ก่อนครับเจอกันในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบาย